ขนมถ้วยจากอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับ5ที่ค่ะเลือกใช้อาหารทางการแพทย์แทนกะทิเพื่อลดไขมันอิ่มตัวและให้ได้วิตามินเกลือแร่มากกว่าสูตรทั่วไปโดย1ที่จะให้พลังงาน96กิโลแคลอรี่เริ่มจากปั่นใบเตยกับน้ำเพื่อให้ได้น้ำใบเตยเข้มข้นจากนั้นนำมากรองละลายอาหารทางการแพทย์กับน้ำใบเตยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งเท้ายายม่อมในน้ำใบเตยใส่น้ำตาลมะพร้าวผสมให้เข้ากันจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดมากรองนึ่งถ้วยเปล่าที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเวลา3นาทีเมื่อครบเวลาแล้วตักแป้งส่วนของตัวขนมใส่ถ้วยนึ่งที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเวลา15นาทีเมื่อแป้งของตัวขนมสุกพักไว้15นาทีระหว่างพักแป้งของตัวขนมก็ทำส่วนของหน้าขนมนะคะโดยละลายอาหารทางการแพทย์กับน้ำเปล่าเติมแป้งข้าวเจ้าและเกลือผสมให้เข้ากันจากนั้นนำมากรองใส่ส่วนของหน้าขนมนึ่งที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเวลา15นาทีพักให้เย็นแล้วนำออกจากถ้วยค่ะเท่านี้ก็จะได้ขนมถ้วยหอมกลิ่นใบเตยหวานน้อยเนื้อนุ่มหนึบแล้วค่ะ